จากซีรีส์ Y สู่ CEO ไรเปิดตัวเล่าในตอกย้ำโมเดิร์นดาราเจนใหม่ลงทุนเองไม่ง้อค่ายไปวชิรวิทย์ชีวารีเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากซีรีส์ Y เพราะเราคู่กันชื่อ Together The Series ผลงานของ GMM TV ที่ออกอากาศทางช่อง GMM 25และถูกส่งออกไปฉายยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นรวมถึงอัพสเกลขึ้นมาผลิตเป็นภาพยนตร์โกยเงินอีกทอดหนึ่งด้วยความใฝ่ฝันที่จะเอาดีในวงการบันเทิงไรถึงขนาดลงทุนยอมรับเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเติบโตและไปได้ดีบนเส้นทางที่ตัวเองใฝ่ฝันได้หรือไม่กว่าที่จังหวะและโอกาสทองจะมาถึงก็เรียกว่าต้องฝ่าฟันดิ้นรนกันอยู่นานจนจรัสแสงเต็มที่พร้อมทั้งชื่อเสียงและความสำเร็จที่พุ่งขึ้นจากระดับประเทศสู่ระดับเอเชียกระทั่งหมดสัญญากับต้นสังกัด GMM TV ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่อยู่กันมานานถึง5ปีโดยประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญากับต้นสังกัดเดิมว่าจะเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเพียงเดือนเสร็จเท่านั้นพระเอกขวัญใจสายวายก็จัดงานเปิดตัวค่ายของตัวเองอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ Cloud 9 Entertainment ที่จะดูแลทั้งในส่วนของ Artist Entertainment และเป็นทั้งค่ายเพลงที่พร้อมจะปลุกปั้นศิลปินให้โด่งดังในระดับสากล Cloud 9ในความหมายของเขาก็คือสวรรค์ชั้นที่7ที่แปลได้ว่าเป็นที่ที่มีแต่ความสุขและความสำเร็จที่ทะลุเมฆขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนว่าศิลปินคนแรกที่จะมีผลงานประเดิมให้กับค่ายก็คือตัวของเขาเองที่จะต้องสวมหมวก2ใบคือเป็นทั้งผู้บริหารและเป็นทั้งศิลปินข้อดีก็คือสามารถคิดนอกกรอบได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขของต้นสังกัดเหมือนสมัยที่อยู่ในค่ายเก่าถามว่าเสี่ยงไหมก็ถ้าอยากบินสูงก็ต้องพร้อมแลกเอาจริงๆไรไม่ใช่คนแรกในวงการที่พอสิ้นสุดสัญญาก็ออกมาสร้างอาณาจักรหรือธุรกิจบันเทิงของตัวเองดูเหมือนว่าโมเดลนี้จะถูกหยิบมาใช้ให้เป็นอยู่บ่อยๆสำหรับดารานักแสดงหรือศิลปินในเจเนเรชันนี้ไม่ว่าจะเป็นเจเจต้าเหนิงที่เปิดบริษัท QOW Entertainment ด้วยกันหรืออย่างบิลกิน PP ก็มีบิลกิน Entertainment และ PP Entertainment หลายคนอาจจะมองว่ามีเงินอยู่แล้วก็ทำได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าเงินก็คือเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยชื่อเสียงด้วยบารมีที่สั่งสมมานักแสดงหรือศิลปินในเจเนเรชันนี้สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างสบายสบายไม่ว่าจะเป็นการดีลทีมงานที่มีฝีมือในวงการหรือการดีลพันธมิตรใหญ่ๆมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันโดยเฉพาะในยุคสมัยที่วงการบันเทิงแทบจะทั้งระบบถูกขับเคลื่อนอยู่ในโลกของโซเชียลเพียงแค่ขยับตัวลงใน Instagram TikTok ที่เป็น official ของตัวเองก็เป็นแรงโปรโมทมหาศาลแล้วแถมยังจะมีฐานแฟนคลับที่ก่อร่างสร้างตัวมาพร้อมๆกันเป็นกำลังหนุนที่พร้อมจะกดไลค์กดแชร์และบอกต่อจนกลายเป็นไวรัลฮิตได้ไม่ยากการตลาดในเจเนเรชันนี้จึงเอื้อต่อการที่ศิลปินนักแสดงจะลุกขึ้นมาเปิดค่ายหรือดูแลตัวเองเพราะแทบไม่มีความจำเป็นต้องอาศัยต้นสังกัดในการโปรโมทผลงานเหมือนวงการบันเทิงยุคอนาล็อก